ก่อนนะครับอีกคนนึงครับครับครับตอนนี้จะกันไก่ฟันเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดนิดSlickbackวันนี้เสียงเบาหน่อยครับเพราะว่าใช้แรงเยอะแรงจะเปล่งเสียงต้องใช้สมาธิครับให้การจับมือได้นิ่งก็เลยไม่ต้องพูดเสียงดังมากเห็นนะครับอันนี้สลิปแบบ ไว้ข้างหน้ายาวเลยแล้วก็ยืมมาข้างหลังตรงนี้ก็แท่งแบบแต่ท่านจะต้องใส่มุ้งวัดเจลแต่ซอยปลายๆนิดกันไปเลยเพราะว่ามีเศษผมออกมาไม่ต้องกล้องกับมือต้องรอดสายไมค์กล้องแล้วก็ถนัดอะไร ไอ้ตรงจอนี่ถ้าไม่เรียบก็เอาวีลองลองอีกนิดนึงครับชานิดนะครับก็ตั้งกล้องเลนกล้องตรงนี้ก็สวอดิเทเลอร์เก็บรายละเอียดอีกนิดเดี๋ยวต้องใช้มิดโกนอีกตอนนี้ยังไม่เรียนกันเลยเดี๋ยวดูเข้าไปก่อนนะครับสวอดิเทลก็พยายามกันระวังคิวด้วยบางครั้งมืออาจจะหลุดขอบเขตภาพมันก็ตัดไปหน่อยจานตรงนี้ลองอีกนิดหรือจะใช้ตัวใหญ่กับฟันเราก็ได้ครับนะครับนิดนึงเกินมาก็เก็บครั้งก่อนก็ตัดอินเตอร์โซ่คลิปแบบนี้ก็หรือด้วยเกลือมูสวันนี้ อันนี้ก็เท่อีกแบบนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรับแต่งทรงผม Slickback อะไรประมาณนี้ผมประดูอ่ะมันจะคัดมาอยู่ในกลุ่มนี่นะครับมันก็ใกล้เคียงกันหล่อเท่เหมือนกันใกล้เคียงกันอีกครั้งจัดทรงก็ใช้แว็กซ์ใช้ปอมเมดหรือเจลขอบคุณที่ติดตามติดตามนะครับวิดีโอต่อไปท่านที่สนใจเรียนก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะเปิดโรงเรียนใหญ่โตนะครับรับนักเรียนแล้วโอเคครับ